องนายกรัฐมนตรีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นผู้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่2 8 12 17รวม16จังหวัดมีกรอบวงเงินงบประมาณงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ในการอนุมัติให้แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563เป็นงบประมาณทั้งสิ้น190ล้านบาทซึ่งสำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบแล้ว 48,931,900 บาทตัวอย่างโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณได้แก่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองโต๊ะนุ้ยพร้อมท่อระบายน้ำเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินพร้อมราวกันตกพร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีได้รับอนุมัติงบประมาณ 11,437,100 บาทโครงการปรับปรุงถนนเมืองปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีได้รับอนุมัติงบประมาณ 13,353,000 บาทโครงการซ่อมสร้างคันทางทรุดตัวที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมได้รับอนุมัติงบประมาณ 4,793,000 บาทและโครงการฟื้นฟูพื้นที่ร่องสวนคุ้งบางกระเจ้าตามนโยบายโมเดลพื้นที่สีเขียวป่าชุมชนอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการได้รับอนุมัติงบประมาณ 3,318,900 บาทโครงการต่างๆเหล่านี้ล้วนมุ่งบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยไม่มีอุปสรรคด้านกลไกการบริหารราชการเป็นผลจากการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน